ใครที่มีโชคใครที่สำนึกถึงพุ่มพวงอยู่ตลอดเวลาก็ขอให้ท่านโชคดีครับที่วัดภาษีเป็นบ้านเลขที่ในศาลานะครับ5/1/15ครับผมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละถ้าแต่คนจะตีความเอานะครับจะขึ้นให้อะไรมาหรือบางคนไปขอโชคเองก็มีสิทธิ์แล้วก็แม่ขึ้นก็สามารถที่จะให้ท่านร่ำรวยได้ครับคอนเสิร์ตคืนนี้พร้อมกับพี่ปิ๊กขึ้นร้องเพลงเดี๋ยวขึ้นเวทีคืนนี้นะครับก็เป็นทีมงานนักร้องของแกรมมี่แล้วก็ชุมทางดาวทองชุมทางดาวทองแล้วก็อีกมากมายครับเต็มที่ก็ขึ้นกับเพชรแต่ต้องให้ของเพชรร้องเพลงที่พิเศษสำหรับแม่ขึ้นคืนนี้นะครับเขาเตรียมไว้แล้วเป็นเพลงใหม่ที่พ่อทำให้เป็นเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เอามาทำดนตรีใหม่ในสไตล์เพชรพุ่มพวงนะครับบอกชื่อได้ไหมฮะชื่อเพลงอาทิตย์ละวันเพลงนี้เพราะมากคุณพุ่มร้องได้เพราะมากแล้วก็เพชรก็ชอบเพลงนี้พ่อก็ชอบเพลงนี้เลยเลือกให้เพลงนี้เป็นเพลงโปรดให้เพชรมาทำดนตรีใหม่ร้องสไตล์ใหม่ๆแบบวัยรุ่นอาทิตย์ละวันครั้งที่แล้วที่ลงเฟซบุ๊กไปเนาะสักอาทิตย์นึงมั้งก่อนจะวันงานนี่แหละก็จะฝันถึงแม่พึ่งก็เล่าให้ฟังแล้วว่าแม่พึ่งมาในชุดที่สวยงามชุดสีทองอร่ามมานะครับเราสองคนไปแสดงคอนเสิร์ตกันไปถึงงานปั๊บระหว่างรอจะขึ้นไปทีร้องเนี่ยคุณพึ่งปวดฉี่เนาะบอกพี่ไปส่งหนูหน่อยก็เดินไปส่งข้างหลังไปทีความจริงมีจะถึงห้องน้ำอยู่แล้วแต่คุณพวงบอกว่าไม่เอาหนูจะฉี่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้เหรอหนูเป็นนักร้องดังนะคุณพวงนะหนูจะฉี่ก็มีกับถลกกระแทกขึ้นมาเนี่ยก็ฉี่ไปสักพักหนึ่งเกิดน้ำค่อยขึ้นมาท่วมก็ไม่ท่วมมากหรอกประมาณเอวอ่ะคุณพึ่งเอาหัวจุ่มลงไปในแม่น้ำใจจุ่มไปในน้ำเลยพ่อบอกเอ้าทรงผมเสียหมดนะทำผมมาสวยๆนายพึ่งบอกว่าไม่เป็นไรก็ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตอนนั้นอาการเหมือนกับสลึมสลือเดินนี่ประคองหนูหน่อยก็ประคองขึ้นไปฟังไปดีแค่นี้ก็ตื่นคือไหนมาเล่าตั้งเหมือนกับตั้งคนได้ฝันจำแม่นมากเลยตื่นขึ้นมาแบบจำปกติความฝันของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วลืมโอ้โหแม่ตื่นมาเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็เลยจำเลยคือรีบตื่นมาจำไม่ได้จดแต่ว่าจำเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆไม่เพิ่งมา30ปีแล้วแบบยังหนาแน่นบางสร้างมาบางคนแบบเดินทางจากใต้จากเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณนะครับแฟนคลับทั่วประเทศบางปีสมัยก่อนเหมารถบัสมาจากหัดใหญ่มาจากทางใต้มาจากอีสานเป็นคันๆเลยนะครับตอนที่สมัยเศรษฐกิจดีนะแต่ตอนหลังจากโควิดผ่านพ้นไปมันก็เงียบเหงาลงไปแต่เมื่อปีที่แล้วคนแน่นมากเพราะว่าการประจัดการจัดคอนเสิร์ตวัดธรรมดาประจำทุกปีปีนี้ก็แน่นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าพี่น้องจะมาจากภาคไหนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เราเป็นมาจากต่างประเทศแฟนคลับโทรศัพท์เข้ามาไลฟ์สดเข้ามาบอกตัวนี้อยู่วัดธรรมดาไลฟ์สดกลับไปให้แฟนคลับที่ต่างประเทศชมกันอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าพลังบารมีแม่ขึ้นจริงๆที่ทำให้ชื่อเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นไม่ได้ห่างหายจากใครจากใจของแฟนๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะทั่วกระบวนการก็พูดเก่งลูกอาจจะพูดไม่เก่งเนาะโอเคถ้ามีใคร